ผมยาวเร็วกว่าขนขนไม่ยาวมากหรอกจริงๆทั้งผมและขนผมนี่ก็จะมีเฉพาะที่ศีรษะเขาก็จะเรียกว่าผมแต่ส่วนอื่นๆไม่เรียกผมเรียกว่าขนมีทั่วร่างกายแต่มันเว้นอยู่3ที่ที่ไหนเอ่ยที่ขนมันจะไม่ขึ้นก็คือริมฝีปากยังไม่เคยเห็นใครที่ริมฝีปากมีขนฝ่ามือก็ไม่มีขนนะฝ่าเท้าไม่มีเหมือนกันหน้าที่ของขนหรือผมนี่ก็คือช่วยป้องกันอันตรายและสิ่งที่แปลกปลอมต่างๆเช่นผมบนศีรษะมันช่วยป้องกันแสงแดดแล้วก็การกระแทกขนจมูกก็ช่วยป้องกันฝุ่นละอองคนที่มีผมเยอะๆผมมันสวยคนผมยาวยิ่งสวยยิ่งยาวด้วยยิ่งตรงด้วยยิ่งสวยใหญ่แต่ปัญหาของผมมีอะไรคือถ้ามันยาวมากๆหนามากๆมันหนักศีรษะสังเกตจากคนที่ผมยาวหนาเนี่ยบนปวดศีรษะบางคนก็ไม่ทราบว่าไอ้ที่ปวดศีรษะปวดไมเกรนทั้งหลายนี่มันอยู่ที่ผมบางคนพอทราบบ้างบางทีเขาบอกโอ้ตัดเนี่ยเบาเห็นเด็กคนหนึ่งอุ้ยผมยาวมากนะด้วยสวยทีเดียวแหละวันหนึ่งร้องไห้บอกให้ผู้ปกครองตัดผมเขาให้สั้นเขาบอกว่าให้เล่นๆกันเนี่ยเล่นกันทุกคนเลยชอบมาดึงผมเขาไม่รู้จะโกรธอย่างไรถ้าโกรธก็ไม่มีเพื่อนเล่นแก้ปัญหาเลยตัดผมซะดีกว่าไม่ต้องมัดและมัดยาวทุกคนไม่มีใครไม่ดึงผมเลยกระทั่งผู้ใหญ่เห็นผมเด็กคนนี้ก็มักจะลูบมักจะดึงอยู่เรื่อยๆเพราะผมสวยมากตัดเสร็จจบปัญหาไม่เสียเพื่อนยังได้เล่นกับเพื่อนต่อ